จากเรื่องการเมืองนะครับพาไปดูเรื่องของโรงไฟฟ้าถ่านหินที่จังหวัดกระบี่กันนะครับก่อนหน้านี้มีการตั้งคณะกรรมการ3ฝ่ายขึ้นมาเพื่อที่จะหาทางออกร่วมกันนะครับแต่ดูเหมือนว่าโครงการจะยังคงเดินหน้าต่อไปอย่างต่อเนื่องจนทำให้ล่าสุดชาวบ้านต้องออกมาคัดค้านแล้วก็แสดงความคิดเห็นกันอีกรอบนึงนะครับติดตามเรื่องนี้ได้จากคุณทันพิสิทธิ์เลิศบำรุงชัยรายงานสดเข้ามาครับนักวิชาการและเครือข่ายภาคประชาสังคมที่อยู่ในคณะกรรมการ3ฝ่ายที่ศึกษาโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินที่จังหวัดกระบี่ออกมาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับพลังงานทดแทนในจังหวัดกระบี่ว่ามีเพียงพอต่อความต้องการของคนทั้งจังหวัดโดยที่ไม่ต้องสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินที่จังหวัดกระบี่ก็ได้ครับความคืบหน้าการผลักดันจังหวัดกระบี่สู่การเป็นจังหวัดพลังงานหมุนเวียน 100% โดยกรรมการภาคประชาชนในคณะอนุกรรมการศึกษาการใช้พลังงานทดแทนหรือพลังงานทางเลือกของจังหวัดกระบี่ภายใต้การแต่งตั้งคณะกรรมการ3ฝ่ายศึกษาโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ของนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชากำลังถูกสั่นคลอนครับหลังจากที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกาศชื่อเอกชนที่ชนะการประมูลเพื่อก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินคือกลุ่มกิจการร่วมค้าพาวเวอร์คอร์ปอเรชั่นออฟไชน่าและบริษัทอิตาเลียนไทยดีเวลลอปเมนต์ที่เสนอราคาต่ำสุดเพียง 32,000 ล้านบาทโดยนายประสิทธิชัยหนูนวลเครือข่ายปกป้องอันดามันจากถ่านหินที่เคยประท้วงอดอาหารที่ทำเนียบรัฐบาลบอกว่ารัฐบาลผิดข้อตกลงของคณะกรรมการ3ฝ่ายแล้ว2ใน3ข้อคือยกเลิก EIA และยังเดินหน้าการประมูลก่อสร้างโรงไฟฟ้าเหลือเพียงข้อที่3คือการศึกษาข้อพิสูจน์ว่ากระบี่มีพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนเพียงพอใน3ปีซึ่งข้อนี้มีการตั้งคณะกรรมการ3ฝ่ายเพื่อศึกษาและหวังว่ารัฐจะไม่ผิดสัญญาในข้อที่3ครับมูลออกมาแล้วเนี่ยนะครับที่บอกว่าไม่มีผลทางกฎหมายเหตุผลเพราะว่ารอเยผ่านก่อนแต่นั่นหมายถึงว่าคุณได้หาบริษัทมาทำเรียบร้อยมาแล้วมันก็ไปกดดันกระบวนการอื่นในทุกฝ่ายให้ผ่านเร็วขึ้นซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นการผิดสัญญานะครับเพราะว่าสัญญาเราเนี่ยเป็นอีกแบบหนึ่งต่อให้คุณบอกว่าไม่ผิดกฎหมายแต่ว่าเช่นแสดงว่านายกรัฐมนตรีก็กำลังเสียคำสัตย์กับคนกระบี่ครับนายสุภกิจนันทวรการผู้จัดการฝ่ายนโยบายสาธารณะมูลนิธินโยบายสุขภาวะบอกว่าศักยภาพพลังงานหมุนเวียนของจังหวัดกระบี่ในแผนพลังงานเพื่อเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่ใน3ปีสูงกว่าพีค11เท่าตัวเมื่อรวมศักยภาพเชื้อเพลิงทดแทนทั้งชีวมวลแก๊สชีวภาพขยะชุมชนแสงอาทิตย์ลมและพลังงานน้ำขนาดเล็กก็มีพลังงานศักยภาพรวมกว่า 1,699 เมกะวัตต์เฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์ก็มีศักยภาพผลิตได้มากถึง 1,131 เมกะวัตต์สามารถเป็นจังหวัดที่ใช้พลังงานหมุนเวียนได้ภายในปี2562ครับด้านนายอัจฉริยวัฒน์นพรัตน์ประธานคลัสเตอร์กลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มบอกว่าพลังงานทดแทนที่เกิดจากเชื้อเพลิงชีวมวลและแก๊สชีวภาพนั้นมีจำนวนมากจากของเหลือจากการสกัดปาล์มน้ำมันทั้งน้ำเสียทลายเปล่าและกะลาซึ่งในจังหวัดกระบี่มีเกษตรกรปลูกปาล์มน้ำมันกว่า 1.8 แสนไร่ถ้าเกิดว่ามีการรับซื้อเชื้อเพลิงเหล่านี้ก็จะกระจายเม็ดเงินเข้าสู่เศรษฐกิจฐานรากจาก790ล้านบาทต่อปีเป็น 3,000 ล้านบาทต่อปีครับอย่างไรก็ตามนะครับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยบอกว่าการเดินหน้าประมูลหาเอกชนมาก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินที่จังหวัดกระบี่นั้นไม่ได้ผิดกฎหมายและก็ขัดต่อข้อตกลงที่ได้ระบุไว้ในไตรภาคีของคณะกรรมการชุดนี้ซึ่งก็ยังคงเดินหน้าที่จะหาเอกชนก่อสร้างควบคู่ไปกับการทำรายงานผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมครับขอบคุณคุณ